ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการคาดการณ์นักเตะแพ็คใหม่ของ Player of the Season กันทุกคนก็น่าจะเป็นคิวของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ลองมาดูเลยกันนะครับว่าสื่อต่างประเทศนะครับทุกคนให้ข้อมูลการคาดการณ์มีใครกันบ้างนะครับก็ลองมาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็ลองมาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าแต่ละวันพฤหัสทุกคนหรือว่าแต่ละสัปดาห์นะครับก็มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงแพ็คนักเตะกันอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับวันพฤหัสนี้ทุกคนมีอีกหนึ่งแพ็คนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือแพ็คของ POTS ทุกคนหรือว่า Player of the Season นะครับสำหรับแพ็คปัจจุบันนะครับเป็น Player of the Season ของลีกเอิงฝรั่งเศสทุกคนที่จะหมดอายุไปนะครับและสำหรับหน้าตาของการคาดการแพ็คใหม่ก็คืออาจจะเป็นคิวของ Player of the Season Premier League อังกฤษทุกคนหรือว่า English League นั่นเองนะครับก็ให้การคาดการณ์มาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนเป็นดาวเด่นของแต่ละทีมนะครับคนแรกคือเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์จากแมนซิตี้ทุกคนวิลเลียมซาลิบาจากอาร์เซนอลนะครับโคพาเมอร์จากเชลซีทุกคนแมดดิสันจากสเปอร์นะครับแล้วก็มีอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์จากลิเวอร์พูลทุกคนบูโน่กิมาไรจากนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็มีเอ็มบูโม่ทุกคนเดียโก้ดาโลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคนต่อมานะครับเป็นโอลิวัสกินจากไอตันวิลล่าครับทุกคนเอเซ่จากคริสตัลพาเลซนะครับมอร์แกนกิฟไวท์จากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับทุกคนแล้วก็มีนักฝั่งของโซลังเก้ด้วยนี่ครับคนต่อมาทุกคนเป็นนักฝั่งของมาเทอุสคุนย่าผมจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์นี่ครับแล้วก็มีอาริโอล่าจากคุนคอนครับทุกคนบาร์ฟาร์โกสนะครับผมจากนกนางนวลทุกคนหรือว่าไบรตันนั่นเองนะครับทุกคนและต่อมาก็คือทางฝั่งของโรบินสันจากฟูลแลมครับทุกคนแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีตามนี้ทุกคนว่าจะเป็นแฮมเมอร์นะครับทุกคนคุณเล่นกันทุกคนเบดเวดนะครับแล้วก็บาร์คลีย์นั่นเองนะครับก็เป็นการคาดการณ์มาทั้งหมด20คน20ทีมเลยด้วยกันนะครับก็สมมติว่าถ้ามันมาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนจะได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะทุกคนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็มาทำการอัปเดตให้สั้นๆแล้วกันนะครับทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ